สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ Exclusive กันสำหรับเพื่อนๆที่แอดไลน์เข้ามาใน Adline Market Today นะคะซึ่งท่านจะได้รับชมก่อนใครค่ะในทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคนหลายๆท่านนะคะนักลงทุนหลายๆท่านเชื่อว่าอยากจะได้โอกาสการรันเทรนตัวหุ้นหรือแม้กระทั่งหาจังหวะเข้าซื้อได้ในช่วงต้นเทรนรู้ว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงกลางเทรนหรือแม้กระทั่งนะคะจะได้เตรียมทยอยขายของออกนะคะในช่วงสุดเทรนก็คือมันไปจนจะจบเทรนแล้วกำลังจะเกิดทิศทางของการกลับตัวนะคะหลายๆคนอยากจะรู้จังหวะการลงทุนเหล่านี้เพื่อบริหารจัดการทุนหรือว่าหน้าตักของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจะเพิ่มน้ำหนักตรงไหนจะสามารถขายของออกนะคะให้คนอื่นตอนไหนดีหรือว่าเจ้ามือเนี่ยเขากำลังจะขายของแล้วนะคะเราก็จะได้รู้จังหวะเหล่านี้ด้วยนะคะจะได้สามารถสร้างกำไรที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านได้แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในเนื้อหาคำตอบของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะ True 5G คบกับ True ดียิ่งกว่านะคะและทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะหรือว่า SCB นะคะเรามาเริ่มต้นคลิปนี้กันค่ะด้วยการทำความเข้าใจถึงอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดณปัจจุบันกันที่มีต่อสินทรัพย์เหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมการลงทุนในเซ็ตหรือแม้กระทั่งในรายตัวหุ้นหรือว่าในรายสินทรัพย์ต่างๆท่านสามารถนำเอาเทคนิคข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะซึ่งจะทำให้ท่านนั้นสามารถเข้าใจว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นมันกำลังอยู่ในระหว่างต้นเทรนด์กลางเทรนด์หรือว่าสุดเทรนด์แล้วนะคะสิ่งที่จะสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนได้นั่นก็คือแก็ปหรือว่าช่องว่างระหว่างแท่งเทียนนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะจะได้เห็นภาพของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นถ้าหากว่าเรามองไปที่ตลาดหุ้นไทยมันจะเกิดแก็ปตลอดเวลานะคะบางวันนะคะมีข่าวดีเข้ามาที่รับรู้ก่อนที่จะเปิดตลาดช่วงจังหวะข่าวดีนั้นนะคะนักลงทุนก็จะมีการส่งคำสั่งซื้อเข้ามานะคะพร้อมที่จะซื้อได้ทุกราคาบางครั้งบางทีมันก็ทำให้ตัวดัชนีเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นมานะคะรับรู้ข่าวไปก่อนนะคะซึ่งมันก็จะบ่งบอกว่ามันพร้อมที่จะขึ้นยิ่งมาด้วยวอลลุ่มนะคะยิ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนพร้อมซื้อนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคะตลาดหรือว่าหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยนะคะวิ่งมาค่อนข้างจะดีวิ่งมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็วิ่งมาจนแบบไม่เหนื่อยเลยหรอนะคะจนกระทั่งเกิดแก็ปอีกครั้งหนึ่งใครจะไปรู้ค่ะว่าแก็ปครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ไม่ได้บ่งบอกว่าตลาดจะไปต่อนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเอาตัวข้อมูลเทคนิคอลที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแก็ปเนี่ยละค่ะมาฝากกันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะดูจากภาพนี้ก่อนเลยนะคะเป็นภาพที่ขออนุญาตวาดไว้ก่อนเลยนะคะเห็นจากภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นกราฟนะคะที่บ่งบอกว่าในเวลาที่เราเทรดอยู่นะคะทุกๆครั้งเนี่ยนะคะที่เราเทรดอยู่ในแต่ละหุ้นหรือว่าในตลาดใดๆก็ตามเวลาที่มันเกิดข่าวดีมากๆนะคะในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีการซื้อขายนะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการเปิดแก็ปขึ้นมาในช่วงของการเปิดการซื้อขายในระยะเวลาถัดไปนะคะแก็ปเนี่ยก็คือจะเห็นได้ในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าแก็ปนะคะในทุกๆช่องว่างที่แผนขีดเส้นไว้เนี่ยนะคะเป็นช่องว่างในลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นภาพที่เนี่ยแหละนะคะนี่ก็คือแก็ปนะคะแต่ว่าแก็ปนะคะที่1แก็ปที่2แก็ปที่3เนี่ยนะคะมันแตกต่างกันอย่างไรเอาเรามาทำความเข้าใจกันเลยค่ะขออนุญาตเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าแก็ปหรือว่าช่องว่างที่บ่งบอกความรู้สึกของคนหรือว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยนะคะเขาสามารถแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกอาจจะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญสักเท่าไหร่นะคะแบบที่1แก็ปนะคะมี4รูปแบบแบบที่1นะคะเขาเรียกว่า common gap ค่ะcommon gap เนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นในจังหวะไซด์เวย์นะคะของตัวหุ้นเหล่านั้นนะคะจังหวะไซด์เวย์ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันก็อาจจะเกิดแก็ปนะคะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้ได้อันนี้ขอวาดแบบคร่าวๆนะคะก่อนที่มันจะมีจังหวะของการเบรกหลุดแนวต้านหรือว่าหลุดแนวรับลงมานะคะ
ในจังหวะของแก็บในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นแก็บที่เกิดขึ้นแบบที่ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญสักเท่าไหร่ถ้าอธิบายก็คือมันจะอยู่ในช่วงจังหวะของการสะสมนะคะของเจ้ามือมีการตบขึ้นตบลงของราคานะคะให้เรารู้สึกมึนงงว่าตกลงมันจะขึ้นมันจะลงจะไปหรือไม่ไปนะคะยิ่งกรอบไซด์เวย์นี้ทำระยะเวลานานแค่ไหนโอกาสในการเบรกเอาท์ก็จะแรงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือแก็บแรกนะคะทีนี้เราไปดูที่แก็บที่2กันค่ะแก็บที่2นะคะจะเป็นรูปแบบของ break away gap นะคะตามชื่อเลย break away gap นะคะก็หมายความว่าเอาละมันสามารถ break จุดแนวรับหรือว่าจุดแนวต้านไปได้นะคะอ่ะงั้นเรามาให้ชื่อกันนะคะหลังจากที่ผ่านกรอบ sideway ในจังหวะนี้ไปอย่างที่อธิบายไปนะคะว่าแก็บที่1ที่หลายๆคนเนี่ยมองเห็นนะคะก็คือจังหวะของ break away gap แก็บนี้นะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นในจุดที่สามารถผ่านแนวต้านในช่วงไซด์เวย์ขึ้นมาได้มันมีจังหวะหนึ่งนะคะที่ราคาหุ้นเนี่ยพอเบรกขึ้นมาแล้วมันจะมีลักษณะของการ pull back เพื่อลงมาทดสอบว่าแนวต้านนั้นจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่นะคะมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับ volume ที่มีมากยิ่งขึ้นปริมาณการซื้อขายที่มีมากยิ่งขึ้นมันสะท้อนบอกว่าตอนนี้นักลงทุนมองเห็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในหุ้นเหล่านั้นขออนุญาตเรียกเป็นตัวหุ้นละกันนะคะในหุ้นเหล่านั้นนะคะแล้วก็พร้อมใจกันที่จะเริ่มซื้อแล้วนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้จะเป็นจังหวะของการเริ่มต้นเทรนด์นะคะถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในท้องตลาดหรือแม้กระทั่งนักเทคนิคเองนะคะหาจุดคอนเฟิร์มว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะคะในช่วงต้นเทรนด์ของหุ้นตัวนั้นๆนะคะดังนั้นทำความเข้าใจเงื่อนไขนะคะหนึ่งคือสามารถเบรกแนวต้านขึ้นมาได้เปิดแก็บนะคะแล้วก็มีจังหวะของการ pull back กลับมาเพื่อทดสอบแต่นะคะแต่ก็คือมันจะไม่ปิดแก็บตรงนี้นะคะนะคะถ้าหากว่ามันไม่ปิดแก็บแล้วมีแรงไปต่อแสดงให้เห็นว่าจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดและโอกาสของการเริ่มต้นเทรนด์นะคะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมีมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นตัวยืนยันว่าทุกคนหรือนักลงทุนนะคะสนใจการลงทุนในหุ้นตัวนี้และก็จะเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้าในหุ้นต้นเทรนด์นะคะลักษณะของแก็บแบบนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นในหุ้นของบำรุงราษฎร์นะคะหรือว่า BH นั่นเองค่ะในช่วงที่มันมีราคาลงไปทดสอบที่ราคาต่ำสุดแล้วมันเกิด break away gap ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วแรงซื้อจนกระทั่งล่าสุดนี้สามารถทำระดับราคาสูงสุดใหม่ได้นะคะก็เป็นตัวหุ้นหนึ่งที่สามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดใครลองไปดูนะคะแพทเทิร์นกราฟนะคะของตัว BH นะคะแล้วเจอแก็บตรงนั้นเนี่ยลองเอามาเล่าลองเอามาคุยกันดูนะคะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูต่อนะคะตัวที่2ผ่านไปแล้วไปดูแก็บตัวที่3ที่เราวันนี้จะทำความเข้าใจกันบ้างค่ะเขาเรียกว่า run away gap นะคะRun away gap นะคะหรือถ้าหากว่าเป็นชื่ เพื่อนๆ เรียกถ้าเรียกอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วมันก็คือ continue as แพนเขียนถูกไหมไม่รู้นะ gap นะคะถ้าเขียนไม่ถูกขออภัยนะคะก็คือ continue as gap ก็คือหมายความว่าแก็บที่เปิดตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของเทรนด์นะคะงั้นแพนขออนุญาตมาใส่ที่ตรงนี้นะคะใส่ไว้แล้วนะคะก็คือเขาเรียกว่า run away gap นะคะมันบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของเทรนด์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในจุดนี้นะคะ run away gap เมื่อเกิดแก็บขึ้นระหว่างทางมูลค่าการซื้อขายก็ต้องตามมาด้วยนะคะคือยังมีมูลค่าการซื้อขายที่หนาตามีมูลค่าการซื้อขายที่มากขึ้นเพื่อซัพพอร์ตแนวโน้มการไปต่อของเทรนด์เห็นภาพชัดนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเกิด run away gap ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะตกลดไปอยากจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักตรงนี้หรือว่าซื้ออีกไม้หนึ่งต่อจากนี้นะคะตรงจุดนี้แหละค่ะต่อไปได้เข้าใจกันไปแล้วนะคะใน gap ที่3นะคะต่อเนื่องกันไปต่อค่ะที่ gap ที่4นะคะ gap ที่4
เขาเรียกว่า exhausting gap นะคะหรือว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า exhaustion gap นะคะก็คือ gap ที่บ่งบอกว่าโอ้ฉันเหนื่อยเต็มทีวิ่งมานานแล้วอ่ะอยากจะหยุดพักบ้างอยากจะคือมันวิ่งมานานนะคะต้องเข้าใจนะมันไม่มีใครนะคะหรือว่าหุ้นตัวไหนที่มีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเวลาที่มันวิ่งมายาวนานจนสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ครั้งแล้วครั้งอีกนะคะจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ต้องสังเกตนะคะเพราะว่ามันกำลังจะเป็นจุดสิ้นสุดเทรนด์นะคะจุดสิ้นสุดเทรนด์เนี่ยแพนขออนุญาตใส่ไว้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า exhausting gap นะอันนี้นะคะมันอาจจะใช้ตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ที่ลำดับนี้ล่ะนะคะกับลำดับนี้นะคะคือจุดต้นเทรนด์นะคะจุดต้นเทรนด์และจุดปลายเทรนด์นะคะอันนี้คือจุดกลางเทรนด์อธิบายให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นแผนชี้มือใช่ไหมอาจจะงงนะคะก็ดูภาพประกอบกันไปแล้วกันนะคะตรง exhausting gap เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษค่ะคือเปิดแก็บแล้วแต่วอลลุ่มการซื้อขายไม่มาแถมบางตากว่าคราวก่อนๆ นะคะนั่นหมายความว่าครั้งนี้ล่ะเหมือนหลอกเราขึ้นไปเชือดเลยนะคะคือผลักดันให้ราคาขึ้นไปเหมือนกับล่อเมาว่าราคายังขึ้นต่อนะแต่ไม่มีคนซื้อแล้วนะคะจังหวะนี้ล่ะค่ะเป็นจังหวะที่เจ้ามือจะใช้ในการปล่อยของหรือว่าทยอยคายของที่เขามีอยู่นะคะออกมาแบบที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กลายเป็นจังหวะที่สร้างดอยใหม่ให้กับเมาคนถัดไปนะคะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจนะคะว่าในจังหวะแต่ละจังหวะของการเคลื่อนไหวของเทรนนั้นนะคะมันบ่งบอกอะไรบอกความรู้สึกอะไรให้กับเราได้รู้บ้างสำหรับนักลงทุนที่กำลังอยู่ในหุ้นเหล่านั้นนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอามาฝากกันนะคะว่านี่แหละคือจุดที่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนได้อ่ะขออนุญาตนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ exhausting gap นะคะเมื่อมันเหนื่อยล้านะคะพอมันเปิดแก็บขึ้นไปนะคะจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่นอกเหนือจากตัววอลลุ่มที่ไม่มีแล้ววอลลุ่มแห้งเหือดไปแล้วเนี่ยนะคะจุดที่น่าสนใจก็คือว่าตรงนี้นะคะมันจะสามารถลงมาปิดแก็บได้นอกเหนือจากการปิดแก็บได้แล้วมันยังไหลลงต่ออีกด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการบอกได้อย่างนึงนะคะว่าแก็บที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกของนักลงทุนในช่วงจังหวะเวลาของหุ้นเหล่านั้นได้อย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับ4รูปแบบนี้นะคะอย่างที่อธิบายไปเลยนะคะตัว common gap อาจจะได้ไม่ค่อยมีใครได้ใช้นะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงไซด์เวย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะคะมีจังหวะของการปิดแก็บได้นะคะแต่ถ้าเกิดในช่วงของการ break away ถ้า break away แล้วไม่ลงมาปิดแก็บมีวอลลุ่มกลับเข้ามาซัพพอร์ตสามารถไปต่อได้นี่คือจุดที่เข้าซื้อต้นเทรนด์นะคะเช่นเดียวกันกับ run trend นะคะคือเกิดขึ้นกลางทางมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตแสดงว่าตรงนี้ยังสามารถไปต่อได้และจุดสิ้นสุดสุดท้ายก็คือ exhausting gap นะคะเกิดขึ้นเปิดกระโดดจริงแต่ไม่มีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตนะคะมันบ่งบอกว่าตอนนี้ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดเทรนด์แล้วจะเกิดการกลับตัวและยิ่งกลับตัวลงมาสามารถปิดแก็บได้นั่นก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่สามารถบ่งบอกได้ว่าตอนนี้หุ้นตัวนั้นถึงจุดสิ้นสุดเทรนด์แล้วนะคะและแก็บนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในรายตัวหุ้นนะคะคุณผู้ชมลองสามารถนะคะสามารถนำเอาตัวแนวคิดนี้ตัวเทคนิคข้อนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับตัวหุ้นของท่านสินทรัพย์ต่างๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งมองภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยได้แล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนนะคะใครสายรันเทรนหรือว่าใครสนใจอยากจะเข้ากลางทางนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าไปเข้าจนสุดทางแล้วติดดอยแล้วกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนค่ะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะใครที่สนใจเนื้อหาดีๆเหล่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะคะไว้เราจะหาเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมกันอีกในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ